สวัสดีครับพบกับช่องครัวพี่รวยกับนายวิรัตินะครับวันนี้นะอุ้ยจะมีกะเพราเครื่องในไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในทั้งหมดเลยเอาไปล้างทำความสะอาดดีนะครับใส่เกลือย้ำขยำนะครับดับคราวอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับผมขยำขยำอย่างนี้เลยล้างได้หลายน้ำนะครับนะอุ้ยเกิดล้างได้หลายน้ำเลยสังเกตว่ามันสดมากนี่เห็นไหมเครื่องในของเรามันพูดง่ายๆวันนี้มันสดอ่ะไปซื้อมาอย่างดีเลยมีตับมีกลิ่นมีหัวใจนะครับก็นำมาหั่นอันนี้ก็กลิ่นนะครับอันนี้ตับนี่สดๆเลยตามชอบแล้วหั่นนะครับหัวใจก็ผ่าสักนิดนึงเนี่ยหัวใจก็จะมีเลือดนิดๆอยู่ข้างในก็ได้ทั้งหมดแล้วครับวันนี้นะอุ้ยจะไม่ใช้การตำนะครับจะใช้การซอยพริกเป็นพริกแดงจินดานะครับซอยหั่นสับๆๆๆครับตามด้วยกระเทียมซอยไม่ตำนะครับวันนี้มันอารมณ์แบบกินไปแล้วกึด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 เลยน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปเลยคึงเคล้าให้ทั่วกระทะแม่วันนี้บอกเลยอาจจะเป็นแบบว่าพื้นๆแต่มันไม่ธรรมดามันจะอร่อยมากผัดให้กระเทียมกับพริกหอมขึ้นมาเลยนะครับแต่ไม่ต้องไหม้นะเอาแค่หอมพอหอมเนี่ยเดี๋ยวเราลงเครื่องในเลยกินจะโชยมากเลยนะจากนั้นใส่เครื่องในของเราลงไปเลยครับคุณดูใส่แล้วก็ผัดให้หอมเลยนะครับให้เครื่องในของเราสุกดีเลยคุณจะสังเกตว่าเห็นไหมพริกกับกระเทียมเนี่ยมันยังเป็นแบบเป็นเม็ดแบบนี้อร่อยครับแต่ใครชอบตำก็ตำได้ครับเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเป็นน้ำสต๊อกน้ำซุปได้หมดไม่ให้มันแห้งวันนี้จะไม่ใช่แบบแห้งๆนะครับจะขอมีน้ำนิดนึงเครื่องในของเราปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับนี่1 ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสปรุงรสจัดไปเลยตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับตามนี้เลยนะครับรับรองมันจะอร่อยมากเสร็จแล้วน้ำตาลไม่ต้องมากครับไม่เน้นหวานนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกไทยป่นนะครับใครไม่ชอบใส่หรือกินพริกไทยก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่วันนี้นะอุ้ยชอบมันจะเผ็ดร้อนขึ้นมาจากนั้นแต่งสีนิดนึงอิ่วดำนะครับคุณดูเห็นไหมเนี่ยควันมันเยอะมากเลยนะถ้าใครมีบ้านติดกันก็ระวังข้างบ้านเขาจะขอชิมด้วยนะจากนั้นใส่กะเพราลงไปเลยนะครับผัดให้หอมผัดให้มันสลดนิดนึงแล้วก็ปิดไฟเลยมันจะเด็ดมากนะครับโอ้โหคุณดูดิน่ากินเนาะน่าทานเนาะเสร็จแล้วครับข้าวต้องมาแล้วจะไปจัดจานกันนะครับเอาละครับโอ้โหเป็นไงครับเมนูนี้ง่ายๆเองครับบ้านๆมาทำมาให้ดูทำไมอยากกินหมดเอาละครับโอ้โหดูดิคุณดูโอ้โหน่าทานเนาะมีน้ำราดกับข้าวหน่อยครับไข่เจียวไข่ดาวก็ได้หมดอะช่วงนี้นะครับโอ้โหยังไงแล้วนะลองไปทำตามนะอุ้ยอยู่นะครับมันก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฝากติดตามให้นะอุ้ยด้วยนะกดให้มันให้หมดอ่ะมีอะไรก็กดไปหน่อยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วยังไงแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับ